ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาพระเบรกเป็นดิกให้พี่หน่อยครับอ๋อได้ค่ะว่าแต่พี่จะเอาไปใส่ล้อหน้าหรือว่าล้อหลังคะเอาไปใส่ล้ออะไรครับพี่มันล้อเล่นจริงครับพี่เอาไปใส่เก็บไว้ที่ล้ออะไรก่อนครับอ๋อเอามา4ล้อนั่นแหละครับแล้วจัดมา3ชุดเลยครับ3ชุดใช่ครับโอ้พี่ซื้อเยอะขนาดนี้พี่รวยจังเลยนะเนี่ยโอ้โหรวยขนาดไหนน้องรู้มั้ยยังไงเงินในบัญชีพี่เนี่ยจนวันตายก็ยังใช้ไม่หมดโอ้โหแสดงว่ามีเยอะมากขนาดตายก็ยังเหลือเปล่าอีก3วันพี่ก็ตายแล้วโควิดปะเนี่ยไม่ได้ติดโควิดติดแต่โคโยตี้ติดโคโยตี้เมียตกตายยังไม่ตายตายค่ะเอามาเลยครับ3ชุดงั้นถามนิดนึงค่ะครับทำไมพี่ถึงชอบผ้าเบรกเป็นดิกคะที่ใช้ผ้าเบรกเป็นดิกเพราะว่ามั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกครับผมโอ้โหฉลาดเรื่องมากๆเลยว่าแต่พี่ต้องซื้อไปเยอะๆนะคะครับก็เห็นพี่น่ะขายรถอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ขายรถอะไรบ้างคะเนี่ยมีอาชีพเสริมไงก็ขายรถเบนซ์ BM Lamborghini McLaren Cayenne Porsche Ferrari รถตัด Toyota Supra Audi Lexus Velfy Alphard Camry โอ้โหขายเยอะมากใช่ครับโอ้โหฝากมาด้วย Double J กาลาดของจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับได้เลยครับพี่เสิร์ฟครับพี่คิงไอ้จิ๊บสวัสดีพี่สวัสดีครับโอ้ยกำลังดังเลยพี่คิงครับผมหน้าตาสดใสมากๆเลยยังอย่าบอกนะว่าพี่หนุ่มกันชัยโทรหาแล้วอ่ะใช่ให้ไปโฟนอินในรายการอย่าขยี้สิติดตามเขาตลอดเลยใช่รายการโหนก็สวยอ่ะโหนกระแสมาเลยนี่พี่กำลังจะเล่าเรื่องน้องเมียให้ฟังทำไมอ่ะก็น้องเมียพี่นะเวลามันอาบน้ำเสร็จเนี่ยมันชอบทำผ้าเช็ดตัวหลุดต่อหน้าพี่ตลอดเลยโอ้ยจริงไหมเนี่ยแล้วเวลาพี่นั่งดูทีวีเนี่ยนะมันก็มานั่งเบียดอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยอ่ะก็เข้าทางดิแล้วเวลาพี่ไปตลาดเนี่ยมันช้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มันก็เบียดพี่ซะพี่นี่ขนลุกนึงเว้ยเบรกบ่อยๆเบรกบ่อยๆแต่ตอนเนี้ยพี่สบายใจขึ้นมาแล้วพวกมันไม่อยู่เอ้ามันไปไหนอ่ะไปเป็นทหารมันจับได้ใบแดงดิจับได้ใบแดงต้องทำยังไงอ่ะก็ไม่ยากโดนใบเหลืองสองใบเดี๋ยวก็ได้ใบแดงประจวบ FC นี่พี่ขาเป็นทหารเหมือนหนูเลยค่ะหนูก็เคยเป็นทหารอยู่ที่ไหนวันไม่เห็นทำอะไรเลยได้แต่นั่งเฝ้าปืนอ๋อเฝ้าปืนอยู่ที่คลังปืนใหญ่หน้ากระทรวงกลาโหมเอาอยู่ตรงวังสลาลมอ่ะใช่ค่ะเห็นไปยืนอยู่บ่อยๆใช่ไหมเนี่ยถูกต้องค่ะไปทำอะไรวะทำความสะอาดปืนโอ้โหไปรีบไปเดี๋ยวปืนโดนขัดมีทั้งสองกระบอกไหมพี่